มาถึงเจ้าหญิงแห่งวงการเพลงป๊อปญี่ปุ่นนะคะอายุมิฮามาสกินั่นเองค่ะเธอโลดแล่นในวงการเพลงมาถึง15ปีเต็มๆนะคะงานนี้ก็เลยต้องฉลองกันซะหน่อยค่ะเจ้าหญิงวงการเพลงป๊อปของญี่ปุ่นอายุมิฮามาสกิขอฉลองครบรอบ15ปีที่โลดแล่นในวงการบันเทิงด้วยการประกาศให้วันที่8เป็นวันอายุเดย์ค่ะโดยสาวอายุมิจะปล่อยซิงเกิลใหม่มาให้ฟังกันทุกวันที่8ของเดือนตั้งแต่พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปจนถึงเดือนเมษายนปีหน้าค่ะประเดิมด้วยการวางแผนมินิอัลบั้มชุดเลิฟที่รวม12เพลงใหม่ออกมาในวันที่8พฤศจิกายนนี้ก่อนจะทยอยส่งผลงานอื่นๆตามออกมาเรื่อยๆค่ะซึ่งเธอก็อยากให้แฟนเพลงรอติดตามเป็นอย่างใกล้ชิดค่ะก่อนหน้านี้นะคะสาวอายุมิฮามาสกิก็เพิ่งเสร็จสิ้นจากการทัวร์คอนเสิร์ต28รอบใน12เมืองใหญ่ของญี่ปุ่นมาหมาดๆค่ะ